สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันยามเย็นนะคะกับครัวอะไรนะน้อยนิดกับครัวน้อยนิดนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่ทรงเครื่องให้ดูค่ะวันนี้ไข่ทรงเครื่องเราพิเศษหน่อยนะคะสูตรที่แล้วเราใส่เห็ดหอมสูตรนี้เราจะใส่ปูอัดหั่นฝอยนะคะนี่เลยแล้วก็ใบเตยค่ะแล้วก็ไข่ไก่ที่เราล้างน้ำแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะแล้วเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปเลยเนาะเราจะมาตอกไข่กันตอกไหนเนี่ยไปเลยอยู่ไปปะเดี๋ยวนะตามกล่องย้ายที่ก่อนดูว่าตอกไหนสักทีตอกไข่เลยค่ะตอกไงต่อเราทำอย่างนี้เห็นนี้เลยทำไปเรื่อยๆนะคะตอกไปเรื่อยๆจนกว่าไข่เราจะหมดในถาดตอกไงวะตอกมุมๆเขาอะได้ปะได้จะแกะใหญ่มากแกะกำลังดีอะให้มันบุบนิดเดียวแล้วเราก็ใช้มือเราเนี่ยแหละแกะเดี๋ยวขอตอกไข่ก่อนนะคะเรากลับมาดูกันว่าเราจะปรุงรสยังไงดูในขั้นตอนต่อไปนี่ค่ะหลังจากที่เราตอกไข่เสร็จแล้วตอกไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเอาใบเตยมาขยี้เพื่อที่จะเอาน้ำมันใส่น้ำเปล่านิดนึงนะน้ำสะอาดเราเนี่ยแหละใช้มือเลยนะมือThank you.
ใช้เครื่องปั่นปั่นเอาก็ได้นะคะขี้เอาพอน้ำเขียวๆค่ะขยี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันเนี่ยค่ะเรายีเอาน้ำเขียวๆประมาณนี้ก็กองเลยดีค่ะซอสแม็กกี้พริกไทยดำพริกไทยป่นนิดนึงเพิ่มความให้นุ่มหอยนางรมนี้แล้วเราก็จะมาตีไข่เมนูนี้แนะนำนะคะสำหรับคนมือใหม่ที่ยังไม่เคยทำและกะรสชาติไม่ถูกกะเครื่องปรุงไม่ถูกอ่ะให้ค่อยๆปรุงแล้วก็มีวิธีชิมนะคะคือนำไข่ที่เราปรุงแล้วอ่ะไปคนใส่กระทะดูแล้วก็ชิมดูว่ามันขาดอะไรสำหรับคนที่ไม่เคยทำยังกะไม่ถูกกะปริมาณเครื่องปรุงไม่ถูกก็เอาไปคนแล้วก็ชิมก่อนก็ได้สุดท้ายแล้วก็เอาปูอัดลงไปค่ะปูอัดหั่นฝอยThank you.
ะดูจากสีมันนะคะกรอกกันเลยค่ะทีนี้อันนี้เตรียมซึ้งสำหรับนึ่งนะคะวิธีที่เวลาเราจะนึ่งไข่แล้ววางไข่ยังไงไม่ให้ล้มนะคะเรามีวิธีช่วยก็คือฝาขวดน้ำขวดอิชิตันอะไรต่างๆที่เราซื้อมากินนะคะพบก็ได้ขวดเป๊ปซี่ก็ได้หมดขวดอะไรได้ค่ะกันล้มอะค่ะเวลานึ่งช่วยได้เยอะมากเนี่ยค่ะเราก็จะมากรอกกองไม่ต้องเต็มมากนะคะเวลานึ่งอ่ะมันจะฟูไข่จะฟูขึ้นมาเดี๋ยวมันจะล้นประมาณนี้ค่ะเราก็จะเรียงใส่ลังนี่แหละลังนึ่งเราเนี่ยเมนูนี้ทำไม่ยากค่ะเหมาะสำหรับวันหยุดทำกับครอบครัวเดี๋ยวเรากรอกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวกรอกเสร็จมาดูกันใหม่เนาะนี่นะคะหลังจากที่เรากรอกมาใกล้เสร็จแล้วระหว่างที่ใกล้เสร็จเราก็จะเปิดไฟหม้อเลยนะคะในการนึ่งเราใช้ไฟปานกลางนะกรอกนิดนึงนี่เลยค่ะหมดค่ะโอเคอันนี้ที่เหลือเราเก็บไปเจียวกันได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนึ่งปิดฝาไว้แต่ห้ามปิดสนิทนะคะฝาเนี่ยเราจะเอาตะเกียบรองไว้เนี่ยถ้าปิดสนิทแล้วไข่มันจะระเบิดมันจะแบบบานขึ้นมาเลยอ่ะฟูเราจะเอาตะเกียบวางไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ผ่าลงโอเคนึ่งไว้ประมาณ30หา45นาทีค่ะถึงจะสุกแล้วเราก็มาดูกันอาจจะทำเป็นคลิป2เนาะตอนสุกอ่ะเดี๋ยวรอดูคลิปตอน2นะคะตอนมันสุกเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูค่ะใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีกำลังพอดีเนี่ยค่ะเราต้องแต่อย่าลืมนะคะเนี่ยต้องหาอะไรมาวางไม่ให้ผ่ามันปิดสนิทอ่ะคือให้มีช่องระบายออกอ่ะ
ไม่งั้นไข่เรามันจะฟูมันจะระเบิดมันจะนึ่งแล้วมันไม่สวยโอเคค่ะรอดูคลิป2ตอนสุกนะคะ